พูดถึงคุณอนุทินแล้วนะครับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งรัฐและเอกชนสามารถหาซื้อยาต้านไวรัสโควิด-19มาได้เองมีผล1กันยายนนี้ส่วน1ตุลาคมนี้นะครับจะปรับลดระดับให้โควิด-19กลายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเท่านั้นครับคุณอนุทินรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โรงพยาบาลทุกสังกัดทั้งรัฐและเอกชนจัดซื้อยาต้านไวรัสรักษาโควิด-19ได้เองทั้งยาฟาวิพิราเวียและโมนูพิราเวียแต่จะมีผล1กันยายนนี้นะครับนอกจากนี้เตรียมจะปรับให้โควิด-19จากโรคติดต่ออันตรายกลายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเริ่ม1ตุลาคมคุณอนุทินย้ำว่าโควิดจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังนี้ไม่ใช่โรคประจำถิ่นนะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับคำนิยามแต่ก็ย้ำว่าเรายังต้องเฝ้าระวังมีระบบรองรับทางการแพทย์เหมือนเดิมและเรื่องนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนครับ